วันที่16มิถุนายน63ที่ผ่านมาทางคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติ5โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ COVID ช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จตามโครงการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลังซึ่งมีจำนวน 302,160 คนที่ตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือและชดเชยจากโครงการของกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราไม่ทิ้งกันรวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33กรอบวงเงินงบประมาณไม่เกิน906ล้านบาท906ล้าน480,000บาทโดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกการความช่วยเหลือให้ชัดเจนและส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้พิจารณาใน1เดือนทั้งนี้กลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จจากโครงการเราไม่ทิ้งกันเตรียมรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลต่อ